สวัสดี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 โทรศัพท์สวัสดีสวัสดีสวัสดีทุกคนทุกท่านกลับมาอยู่ด้วยกันกับหมูกระต่ายช่องของหมูกระต่ายโอเควันนี้เดินทางมาอยู่ด้วยกันกับนิยายฟิกชันเรื่อง That Person Must Be You หรือคนนั้นคงเป็นคุณแต่งโดย Lighter Fox วันนี้เดินทางมาถึง EP ที่25เป็นที่เรียบร้อยไม่พูดพร่ำทำเพลงเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อใน EP ที่25กันเลยEP ที่25ผมคิดว่าผมคงหมดสติไปพอรู้สึกเหมือนภาพตัดหลังจากประตูห้องปิดลงผมยังคงนอนอยู่บนพื้นไม่ไกลจากประตูห้องที่เห็นแผ่นหลังบางเดินออกไปตอนนี้สายตาหนักๆที่ค่อยๆลืมตามองไปมีแต่ความว่างเปล่าไม่มีเจ้าตัวเล็กสี่ขาที่จะวิ่งมากระโดดใส่ไม่มีไอ้ตัววุ่นวายที่เห็นแล้วทำเอาใจเต้นเหมือนอยากมีชีวิตอยู่เพื่อคนคนหนึ่งตลอดเวลาพังทุกอย่างผมทำมันพังพยายามเข้มแข็งต่อหน้าแต่มาถึงตอนนี้มันทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วร่างกายไม่มีเรี่ยวแรงแม้แต่จะยันตัวเองขึ้นมาปล่อยให้น้ำตาไหลลงพื้นไปเรื่อยๆอย่างนั้นจากที่เคยรับปากและย้ำมั่นกับตัวเองไว้แล้วว่าไม่ว่าจะทำยังไงก็ตามผมจะไม่ยอมเสียมันไปเหมือนครั้งนั้นตอนนั้นผมอาจมีโอกาสที่จะได้ลองจีบมันก็จริงพอทุกอย่างไม่เป็นไปตามที่คิดผมก็หยุดหวังเลยสิ้นเชิงเพราะคิดว่าคงเป็นไปไม่ได้อีกต่อไปแล้วแต่มาครั้งนี้มันเหมือนฝันที่ผมเคยฝันไว้ตั้งแต่จำความได้ฝันที่เป็นจริงได้เห็นหน้ามันทุกวันได้ใช้ชีวิตกับมันได้กอดมันได้รักมันอย่างที่อยากจะทำมาตลอดซึ่งมันก็ดูเหมือนจะไม่ผลักไสไม่ปฏิเสธกับทุกอย่างในสิ่งที่ผมทำให้ผมมีความหวังวาดฝันอนาคตกับมันไว้แล้วมันเป็นความสุขที่สุดในชีวิตนับตั้งแต่วันแรกที่ผมแอบรักมันเป็นต้นมาวินรักมึงรักมากจริงๆอยู่กับกูอย่าไปขอร้องล่ะกูจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงอดีตที่ไม่เคยมีมึงอยู่กับอดีตที่เคยมีมึงอยู่อนาคตมันไม่เหมือนเดิมแล้ววินวินฮะครับพ่อเมื่ออีกแล้วนะแกมอร์นิ่งครับพ่อผมทำตาหลีลงหลังจากเดินบันไดลงมาเห็นภาพที่ผมกำลังนั่งจ้องชามข้าวต้มโดยที่มือยังคนไปเรื่อยๆเป็นเวลา2อาทิตย์แล้วที่ผมกลับมาอยู่ที่บ้านไม่มีวันไหนเลยที่จะรู้สึกกินข้าวได้อย่างอร่อยคนที่เพิ่งลงมาเลื่อนเก้าอี้นั่งอยู่หัวโต๊ะข้างๆผมก่อนจะถอนใจพร้อมกับทำหน้าเคร่งเครียดเป็นอะไรที่ผมเห็นได้ในทุกวันวันนี้เป็นไงบ้างล่ะก็ดีกว่าเมื่อวานมั้งพ่อผมตอบพร้อมยักไหล่คำถามซ้ำๆที่ผมได้ยินตั้งแต่เช้าวันแรกที่ย้ายกลับมาซึ่งที่ผมบอกพ่อไปก็ไม่ได้โกหกเวลามันช่วยให้ผมดีขึ้นทีละนิดรักแรกพี่เจนนี่หรือไม่ก็เลิฟจะผลัดกันมารับมาส่งผมที่บ้านเพราะเห็นว่าถ้าผมไปเองคนเดียวคงไม่พ้นกองทัพนักข่าวอีกแต่อย่างที่เขาว่ากันกระแสพวกนี้แค่ไม่กี่วันก็เริ่มหายพอมีเรื่องเฉาใหม่ๆที่น่าสนใจกว่าสื่อก็พากันเปลี่ยนสปอตไลท์โชคดีที่ตอนนี้หน้าสื่อไปโฟกัสเรื่องข่าวดาราชื่อดังที่จับได้ว่าเล่นยาเสพติดแทนเรื่องของพวกผมก็เลยค่อยๆลอยหายไปในสายลมซึ่งมันก็ช่วยผมได้เยอะขึ้นจริงๆไม่ต้องมาเห็นข้อความตอกย้ำหรืออะไรๆที่ทำให้เจ็บจี๊ดขึ้นมาอีกหรออืมก็ดีว่าแต่เจ้าบีล่ะติดต่อมาหรือเปล่าผู้ใหญ่ตรงหน้าถามเหมือนมีน้ำเสียงประชดอยู่ในนั้นได้ยินชื่อนั้นอีกครั้งทำเอาผมหยุดหายใจไปชั่วขณะนึกถึงคำพูดสุดท้ายที่พูดกับชื่อนั้นไปช่างเป็นคำพูดที่โหดร้ายที่สุดวันที่ก้าวออกมาจากห้องนั้นกูไม่ได้กลับมาเจอมึงเลยภาพจำสุดท้ายของสีหน้าที่เจ็บปวดของมันไม่เคยลืมหายไปจากสมองเกลียดและโกรธตัวเองที่ปล่อยให้อารมณ์อยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างจนพูดอย่างนั้นออกมาทุกๆคืนผมจะนึกเห็นสีหน้านั้นก่อนที่จะหลับไปพร้อมน้ำตาชุ่มๆของตัวเองที่ไหลลงทำเอาหมอนเปียกอยู่อย่างนั้นผมเหลือบตามองหน้าพ่อพยักหน้าเบาๆเป็นคำตอบมันโทรหาผมทุกวันเวลาเดียวกันทุกวันแต่ผมไม่เคยรับสายตั้งแต่วันนั้นผ
มก็บล็อกช่องทางติดต่อกับมันทุกทางยกเว้นเบอร์โทรไม่รู้สิผมคงยังใจแข็งไม่พอจนถึงที่สุดละมั้งอย่างน้อยแค่เห็นชื่อมันขึ้นมาบนหน้าจอถึงมันจะเจ็บแต่มันก็ยังทำใจไม่ได้ที่จะใช้กรรไกรตัดมันออกไปจากชีวิตทันทีณตอนนี้วินเสียงเข้มใหญ่ที่เรียกชื่อผมทำเอาผมหลุดจากภวังค์ที่มองเห็นแต่หน้าหล่อคมนั้นคือพ่ออยากจะคุยกับแกเรื่องนี้ตั้งแต่อาทิตย์ก่อนนะแต่เห็นแกยังโมโหอยู่บอกหน่อยว่าตอนนี้อารมณ์เย็นขึ้นหรือยังจะได้มีสติแล้วก็ตั้งใจฟังสิ่งที่พ่อจะบอกดีงั้นฟังพ่อนะแกเคยฉุดคิดบ้างไหมว่าทำไมตอนนั้นที่เจ้าบีมาบอกว่าจะแต่งงานกับแกทำไมพ่อถึงไม่สงสัยเดี๋ยวไม่มีคำถามอะไรกับแกเลยผมชะงักกับคำพูดพ่อไปแป๊บหนึ่งย้อนนึกไปวันนั้นเพราะมัวแต่สนใจเรื่องสถานการณ์วิกฤตของที่บ้านจำได้แค่ว่าพอไอบีบอกว่าเราสองคนจะแต่งงานกันพ่อก็ได้แต่ยิ้มและพยักหน้าอย่างสุขใจนั่นสิทำไมตอนนั้นพ่อถึงไม่ถามอะไรเลยนะมันเป็นเรื่องที่กระทันหันไม่ใช่หรือไงที่พ่อไม่ถามอะไรเลยเพราะพ่อรู้มาตลอดว่าเจ้าบีนะคิดยังไงกับลูกมาตั้งแต่แรกไอ้ความว่าไงนะพ่อพ่อกับแม่สังเกตเห็นตั้งแต่ลูกๆยังเด็กแล้วล่ะว่าระหว่างเรากับเจ้าบีมันมีอะไรพิเศษบางอย่างผมว่าพ่อเข้าใจผิดแล้วล่ะพ่อจะบอกว่าไอ้บีมันคิดกับผมเกินเพื่อนตั้งแต่ตอนนั้นแล้วน่ะหรอคำถามทำพ่อผมยักคิ้วพ่อแม่ของเราทั้งสองบ้านนะมองออกกันหมดนั่นล่ะตอนแรกพวกแม่ๆก็คิดว่าคงเป็นแค่เพื่อนเล่นกันทั่วไปที่สนิทกันเพราะเจอกันบ่อยๆแต่ถ้ามองดีๆเข้าไปนะเจ้าบีนะรักลูกห่วงลูกยิ่งกว่าอะไรมีแต่แกนั่นล่ะที่ซื่อบื้อไม่เคยรู้อะไรเลยพ่อผมหัวเราะเบาๆขึ้นมาทำเอาผมยิ่งงงเป็นไก่ตาแตกจนต้องกรอกตามองบนไอ้บีมันเป็นคนขี้โกหกบางทีตอนนั้นมันก็อาจจะเป็นแค่อารมณ์วัยรุ่นที่ใครๆก็เป็นทั้งนั้นล่ะพวกพ่อกับแม่ล่ะที่เข้าใจผิดไปเองคำพูดตอบกลับของผมทำเอาพ่อถึงกับยกมือขึ้นมาเหมือนจะค้านเจ้าบีมันอาจจะโกหกแต่มันเป็นเด็กนิสัยดีจิตใจดีถึงจะค่อนข้างเก็บตัวและพูดน้อยก็เถอะพ่อนะเห็นมันมาตั้งแต่เด็กจนโตรู้ดีว่ามันเป็นคนยังไงแต่เดี๋ยวนะที่แกพูดว่าตอนวัยรุ่นมันไม่ใช่หรอกนะที่ฉันหมายถึงตอนนั้นน่ะตั้งแต่พวกแกยังเล็กๆอยู่เลยรู้ไหมว่าเจ้าบีทั้งดูแลทั้งปกป้องแล้วตัวก็ติดกับแกตลอดเวลามีอยู่ครั้งนึงแกสองคนไปวิ่งเล่นในสวนแล้วแกน่ะหกล้มจนเข่าถลอกแผลเบ้อเล่อเลือดนี่อาบท่วมแถมร้องไห้จ้าเจ้าบีมันรีบวิ่งเข้ามาในบ้านถามหายาจะหยิบไปทำแผลให้แกพอแม่แกวิ่งออกไปจะช่วยเชื่อไหมมันขอไม่ยอมให้แม่แตะตัวแกเลยมันนั่งข้างๆแกลูบหัวแกแล้วก็ปลอบตลอดมันขอเป็นคนทำแผลให้แกเองตอนนั้นพวกแกเพิ่งจะ5-6 ขวบได้มั้งผมอึ้งไปแผลเป็นบนหัวเข่าที่อยู่ติดตัวมาตั้งแต่ผมจำความได้แต่ผมกลับจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เลยจำไม่ได้ละสิคิดดูแล้วกันว่าเด็กแค่6 ขวบนะรู้จักดูแลคนเป็นแล้วพอแกหยุดร้องไห้ตอนนั้นเจ้าบีก็เอาแต่กอดแกไม่ปล่อยตั้งนานพ่อกับแม่มองอยู่ตลอดรู้เลยว่าเจ้าบีมันรักแกแค่ไหนผมก้มหน้าลงแบบเถียงอะไรไม่ออกผมนึกว่าพ่ออยู่ข้างผมซะอีกพ่ออยู่ข้างแกเสมอวินแต่พ่อแค่ไม่อยากให้แกตัดสินใจอะไรผิดๆที่มันจะทำให้แกเสียใจไปตลอดชีวิตตัดสินใจผิดๆที่จะเสียใจไปตลอดชีวิตพ่อหมายถึงอะไรก็ไม่ยอมให้โอกาสเจ้าบีไงล่ะลองให้มันพิสูจน์ตัวเองอีกสักครั้งมันโกหกผมมันเป็นคนโกหกผมจะไปเชื่ออะไรมันอีกได้ยังไงไม่รู้อะไรที่ทำให้ผมเผลอหลุดพูดเสียงดังออกมาทำไมกันแม้แต่พ่อผมเองก็ยังหาว่าผมผิดงั้นเหรอแกก็โกหกฉันแกก็เป็นคนโกหกเหมือนกันแล้วจะให้พ่อเชื่ออะไรแกอีกได้ยังไงเสียงของผู้ใหญ่ตรงหน้าย้อนขึ้นตามคำพูดของผมทำเอาผมพังะไปแกโกหกทั้งฉันทั้งไอ้ท็อปทั้งเพื่อนๆของแกรวมถึงคนทั้งประเทศใช่ไหมพ่อจะโกรธแกหรือไม่ก็ไล่แกออกจากบ้านไปก็ได้ถึงมันจะยังทำให้พ่อเสียใจอยู่ลึกๆแต่พ่อก็ให้อภัยแกแถมยังเลือกที่จะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันก็ที่ผมปิดบังเพราะผมก็แค่อยากปกป้องพ่อผมว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ควรทำที่สุดตอนนั้นแล้วไงพ่อเชื่อว่าเจ้าบีมันก็คิดเหมือนกันมันก็อยากจะปกป้องแ
พราะมันอาจจะทำให้แกเสียใจถ้าแกรู้เรื่องไม่ว่าใครก็ต้องมีเหตุผลของตนเองโดยเฉพาะถ้าคนคนนั้นเป็นคนสำคัญพ่อไม่เข้าใจนะว่าทำไมแกถึงตาบอดถึงขนาดไม่เห็นเลยเหรอว่าเจ้าบีมันแคร์แกแค่ไหนผมไม่รู้ถึงจะเห็นจะรู้สึกก็เถอะแต่คนอย่างไอ้บีเนี่ยนะคนอย่างมันน่ะคนอย่างมันน่ะเหรอจะมารักผมจริงๆคนอื่นเพอร์เฟกต์พร้อมทุกอย่างที่พร้อมจะถวายตัวให้มันเยอะๆส่วนผมก็เป็นแค่คนธรรมดาเป็นแค่พนักงานตัวเล็กๆไม่มีอะไรเลยพูดถึงตอนนี้ทำผมเสียงสั่นขึ้นมาความรู้สึกหน่วงๆวนเวียนอยู่เต็มอกจนอึดอัดต้องเป็นผู้หญิงคนนั้นตึงหาที่จะเหมาะสมกับมันไม่ใช่ผมความมั่นใจลูกพ่อมันไปไหนหมดฮะทำไมพูดจาดูถูกตัวเองแบบนี้คุณพลตบโต๊ะเบาๆหน้าตาเริ่มขึงขังเอาเรื่องขึ้นมานี่แกคิดถึงความรู้สึกเจ้าบีบ้างไหมนี่นะเหรอเหตุผลที่แกเอาแต่ผลักไสมันออกไปแล้วแกไม่แน่ใจว่ามันรักแกจริงๆไหมงั้นเหรอสรุปแกคิดยังไงกับมันกันแน่อาการของแกนี่มันย้อนแย้งนะถ้าไม่คิดอะไรกับมันก็ปล่อยมันไปแต่ถ้าแกรักมันทำไมแกต้องหนีมาแบบนี้เล่าผมรักมันผมรักมันเสียงตัวเองค่อยๆแผ่วลงเพราะผมตกใจตัวเองตกใจที่ตะโกนออกมาอย่างนั้นอย่างที่ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะพูดออกมาได้ตัวผมสั่นเทาทำเอาพ่อผมทำหน้าเคร่งเครียดกว่าเดิมแต่มันทำผมเจ็บมากมากเลยพ่อมันคงจะดีกว่าที่ผมจะทำใจแล้วก็ปล่อยมันไปมันเหนื่อยผมพยายามที่จะประคองแต่แก้วที่มันแตกไปแล้วมันคงกลับมาเหมือนเดิมไม่ได้วินรู้ไหมว่าแกน่ะกำลังวิ่งหนีปัญหาแทนที่จะแก้มันให้ถูกต้องพ่อจะไปบังคับอะไรแกไม่ได้หรอกแต่ถึงยังไงพ่อก็จะซัพพอร์ตแกไม่ว่าแกจะตัดสินใจทางไหนเพราะสุดท้ายสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับพ่อกับแม่ก็คืออยากให้แกมีความสุขเหมือนสายตาที่พ่อเห็นนะที่แกบอกพ่อวันนั้นวันที่มาเล่าความจริงให้พ่อฟังจำได้ใช่ไหมใช่ผมจำได้แม่นสองมือของเราที่ประสานกันไม่ปล่อยวันนั้นเราสองคนสารภาพความจริงและบอกทุกคนว่าไอ้บีทำให้ผมมีความสุขแค่ไหนผมไม่รู้แล้วพ่อว่าตอนนี้ผมควรจะรู้สึกยังไงค่อยๆ คิดไอ้เจ้าลูกดื้อใช่หัวใจไม่ใช่ใช้สมองก่อนที่ผู้ใหญ่ตรงหน้าจะยื่นมือมายีหัวผมเบาๆพร้อมลุกออกจากโต๊ะไปใช้หัวใจงั้นเหรอโอ้ยไอ้บีแม่งกูไม่น่าหลวมตัวมาเล่นบอลกับมึงเลยเนี่ย มึงนี่อ่อนเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนทุกเย็นวันเสาร์ส่วนมากเราสองคนจะพาชาร์ลอตออกมาวิ่งเล่นสูดอากาศข้างนอกเรามักจะขับรถออกมายังสวนสาธารณะที่ห่างไกลผู้คนถึงแม้มันอาจจะไม่กว้างขวางมากนักแต่ก็มากพอที่จะทำให้สดชื่นสบายใจเปลี่ยนบรรยากาศได้อย่างดีทีเดียวนอกจากสนามหญ้าเขียวชอุ่มแล้วยังมีทะเลสาบใหญ่แถมยังมีสนามบอลเล็กๆให้เล่นด้วยพอเราปล่อยสายจุงออกให้ตัวเล็กวิ่งเล่นเท่านั้นล่ะผมก็เดินในคนร่างสูงล่างไปสนามบอลทันทีจะว่าไปครั้งสุดท้ายที่ได้เตะบอลงั้นเหรอก็น่าจะกลับมานี่ละมั้งเพราะหลังจากไม่ได้เจอกันผมก็ไม่ได้เหยียบสนามบอลอีกเลยเพราะงั้นทุกคนครับทำให้นั่นล่ะกูเคลียร์บอลไม่โดนเลยสักทีวะนี่มึงจะไม่ปล่อยบอลให้กูบ้างเหรอฮะอีรุงตุงนังมากครับยิ่งผมวิ่งตามประกบหลังมันเท่าไรมันก็สไลด์ตัววิ่งหลุดผมไปทุกทีพอใกล้ประตูไอ้คนตัวสูงเตะเต็มแรงตีนพัวก็แล้วดูมันยกมือสองข้างขึ้นสูงเย่ๆหัวเราะไม่หยุดหลังจากเตะบอลเข้าประตูเหี่ยวๆแถมเน็ตขาดได้เป็นรอบที่3โหเนี่ยดูดิไม่มันเลยกูเตะเข้าอยู่คนเดียวเนี่ยไอ้อ่อนเอ้ยซัดไอ้ขี้วัดเฮ้ยไอ้บีคราวนี้กูเอาจริงแล้วนะพอบอลถูกมันเตะออกจากกลางสนามผมนี่กะใส่เต็มเหนียวลีลาที่กูเคยจำได้จะปราบมันให้ราบยิ่งมันเอาแต่ย้ำว่าไอ้อ่อนไอ้อ่อนไอ้อ่อนแล้วเนี่ยทำผมฮึดขึ้นมาแบบเสียแรงไม่ว่าแต่กูเสียหน้าไม่ได้เว้ยขณะที่กำลังยกตรีนจะไปจิกลูกบอลอยู่ๆไอ้เจ้าชาร์ลอตแม่งวิ่งมาจากไหนไม่รู้
กระโจนเข้ามาระหว่างขาผมทำเอาผมร้องตกใจกระตุกขาออกอย่างไวเพราะเกิดจะเหยียบมันผลก็เลยหัวผมสะดุดไปเขะคนตรงหน้าเต็มแรงจนล้มกิ้งทำเอาไอบีหน้าคว่ำศอกกระแทกพื้นจนเสียงดังขึ้นมาก่อนมันจะพลิกตัวกลับเอามืออีกข้างจับข้อศอกไว้สีหน้าบู้บี้แสดงให้เห็นถึงความเจ็บปวดอย่างรุนแรงก่อนจะร้องออกมาทำเอาตกใจโอ้ย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 ชิปหายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอบีไอบีเจ็บไหมเจ็บไหมเห็นมันนอนตัวงอหลับตาปีหน้าตาทรมานแบบนั้นผมนี่รีบก้มไปดูมันอย่างรนรานทำอะไรไม่ถูกเพราะดูข้อศอกมันแผลกว้างแถมเลือดซึมออกมาอย่างน่ากลัวด้วยกระดูกแขนกูน่าจะหักฮะเชี่ยกูขอโทษไหนมาให้กูดูแผลหน่อยลุกไหวไหมไหวไหมเจ็บมากไหมทำไงดีทำไงดีใช่ใช่แต่ต้องรีบไปโรงพยาบาลไอพี่แต่ทนหน่อยนะโอ้ยกูเสียงสั่นจนจะร้องไห้ออกมากระดูกหักเล่นหรอวะมันคงเจ็บตายฮะตัวแม่งก็เท่าควายกูคงอุ้มแม่งไม่ไหวสงสัยต้องประคองมันไปแต่เดี๋ยวต้องไปจับไอ้สี่ขาก่อนรีบหันไปมองหาโอ้ยวิ่งไปไหนแล้ววะแต่จู่ๆเฮ้ยไม่ทันได้ตั้งตัวภายในไม่กี่วินาทีผมร้องแหวเพราะถูกไอ้คนที่เพิ่งร้องโอดโอยบนพื้นหญ้าคว้าตัวลงมาอย่างแรงหมุนให้พลิกมันนอนหงายแทนก่อนที่มันจะลุกขึ้นมาคล่อมตัวผมไว้ทั้งตัวสองมือขนาบกับลำตัวยันพื้นไว้แถมกดข้อมือผมนั่นพร้อมยิ้มมุมปากอย่างเจ้าแล่ชิบหายเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว้าไอ้เวนทำอะไรของมึงไอ้บีนี่มึงหลอกกูเหรอเปล่าก็กูเจ็บจริงๆนี่นะเห็นไหมเลือดออกเลยเจ็บเสือกทำปากเปะหน้างออีกนะน้อยแล้วไหนกระดูกหักของมึงกล้าแกล้งกูเหรอผมนี่จ้องตามันเขม็งอยากจะยกหัวเขกมันแรงๆสักทีแต่ขยับไม่ได้เพราะแรงแม่งเยอะนี่คนหรือควายว่ากูถามจริงก็อยากรู้นี่ว่ามึงจะเป็นห่วงกูหรือเปล่าเป็นห่วงกูใช่ไหมใช่ไหมหน้าซีเป็นทิชชู่เปียกเลยเฮ้ยจ้องหน้ากูแถมยิ้มแบบนี้ใจแม่งก็สั่นสั่นตัววูบวูบขึ้นมาเฉยถามว่ากูต้องหลบตาซะงั้นไม่ห่วงเว้ยสัตว์มึงนะกวนตีนปล่อยแล้วก็รีบไปทำแผลได้แล้วเดี๋ยวแม่งก็เป็นบาดที่ยักษ์ตายหรอกแล้วไอ้ชาลอตมันหายจู่ๆมือหนาของมันก็จับปลายคางสัมผัสเบาๆที่รับรู้ได้ตรงริมฝีปากถามว่าผมพงะจนเสียงหายหลุดเข้าไปในลำคอยังไม่ทันจะรู้อะไรเป็นอะไรร่างสูงที่คล่อมตัวผมอยู่ก็เงยหน้าขึ้นมองตาผมแวบนึงมันจะเอาปากสวยของมันลงมาจูบผมอีกรอบเพราะแรงดูดจนเจ็บเบาๆทำเอาสะท้านไปทั้งตัวอะไรเดี๋ยวคนเห็นผมต้องหันหน้าหนีไม่ใช่อะไรกูจะเป็นบ้าอยู่ๆมาจับกูจูบกลางสนามหญ้าอย่างนี้เนี่ยกูกำลังจูบมึงอยู่นี่ไงเดี๋ยวนี่มึงของขึ้นเหรอไหนใครบอกคุณมีอารมณ์มาเตะบอลแล้วจะหายไงวะทำไมไอ้นี่มันกลับหืนใส่ไม่หยุดก่อนที่มันจะเลื่อนขึ้นมาจูบหน้าผากผมไล่ลงไปตามแก้มจนมาถึงที่คอโอ้ยโอ้ยโอ้ยเรียวแรงกูไปไหนหมดวะเหงื่อกูเค็มไหมฮะปล่อยกูได้แล้วไอ้บีตอนนี้ใจกูเต้นแรงแทบจะทะลุออกมาเพราะสายตาคมที่มันจับจ้องอยู่ในตาผมแถมยังนิ่งไม่พูดอะไรอีกทำไมมึงน่ารักจังวะคือมึงครับกูเขินจะตายหาแล้วกูขอขุดหลุมแล้วเอาหน้าฝังลงไปได้ไหมใครบอกกูรอทำเอามันยกยิ้มเฮ้อควายน้อยเอ้ยมึงน่ารักต่างหากมากๆด้วยทีนี้มันขนองเลยครับมันทิ้งตัวลงมาทับผมเฉยก่อนจะเอาสองมือขึ้นประกบหน้าผมพร้อมกับกดริมฝีปากอีกครั้งทำเอาสติผมเตลิดร่องลอยไปอะไรวะเนี่ยทำเอาสติผมเตลิดร่องลอยไม่รับรู้อะไรแล้วปลายจมูกผมยังรับองศาอย่างอัตโนมัติรถจุดพิถาโถมเข้ามาเหมือนจะรุนแรงแต่กลับอ่อนโยนไม่ว่าจูบเราจะผัดจากซ้ายหรือไปขวามันดูดดื่มจนลืมไปแล้วว่าเดี๋ยวนี่เราอยู่ที่สาธารณะนะมึงทำเอาผมต้องรีบเอามือดันตัวมันขึ้นลุก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 เลยไอ้บีกูหนักแล้วเชียร์สาธุหวังว่าคงไม่มีใครแอบส่องตอนนี้นะกูไม่อยากติดเทรนด์ #คู่หื่นกลางสนามบอลแม่งเอ้ยทำอะไรไม่อายฟ้าดินทำเอามันยิ้มกว้างใส่แต่ก็ยอมลุกขึ้นนั่งจนได้มึงนี่มันร้ายทำคนเคลิ้มเก่งชิบหายผมเลยทำตาขวางควับใส่แม่งอยากฟาดอยากฟาดอยากฟาด
รีบกลับบ้านไปทำแผลเดี๋ยวนี้เลยครับครับครับคุณเมียคุณเมียโอ้ยโอ้ยเจ็บ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 นี่กูยังมีแม่ตานะที่ดีดหน้าผากมึงแทนที่จะเป็นบนแผลสดๆนั่นไอ้เวนชาลอตกลับบ้านแล้วหันไปเรียกไอ้หูตู่ก่อนวิ่งกระโจนใส่เข้ามาเราสองคนประสานจับมือแกว่งกันโดยอัตโนมัติเถียงกันไปมาว่าจะไปกินอะไรดีเป็นมื้อเย็นผมอมยิ้มรู้สึกสุขใจกับวันดีๆของเราที่ผ่านพ้นไปอีกวันผมสะดุ้งตื่นลืมตาพอรู้สึกเปียกๆมาแตะที่แก้มไอ้สีขาวมันมาเลียหน้าผมจนทำเอากลางให้หลุดออกมาจากความคิดเวลาผ่านมาจนถึงวันเสาร์อีกรอบด้วยความเคยชินผมพาเจ้าชาลอตออกมาเดินเล่นผมขับรถพ่อมายังสวนสาธารณะที่เดิมที่เคยมากับคนร่างสูงไม่รู้ทำไมนึกภาพที่มันชอบใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นมาทุกครั้งที่มาด้วยกันในมือก็จะมีลูกบอลติดมาตลอดไม่ว่ามันจะแต่งตัวแบบไหนก็ทำให้ผมหวั่นไหวได้ทั้งนั้นระหว่างปล่อยให้เจ้าหมาวิ่งเล่นผมก็เอนตัวลงนอนบนสนามหญ้ามองท้องฟ้าใสไปเรื่อยจนเปลือกตาค่อยๆปิดลงอีกครั้งจิตใจและสมองอยู่ๆก็นึกย้อนเหตุการณ์วันนั้นขึ้นมาถ้าจำไม่ผิดมันเกิดขึ้นหลังจากคืนแรกของเราสองคนผ่านไปได้สองอาทิตย์ละมั้งเราสูบกันทุกวันไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยนอนกอดกันกลมทุกคืนไม่มีเลยกับคำว่าอึดอัดนอกจากความตื่นเต้นแล้วก็สั่นไหวที่ไม่เคยหายไปทุกอย่างเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบไม่มีวันไหนเลยที่ผมรู้สึกขาดมันทำให้ผมมีรอยยิ้มได้ตลอดเวลาคนเขาว่ามันยากเหลือเกินที่จะลืมช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดของตัวเองยิ่งเวลาที่เรารู้ตัวว่ามันจะไม่มีอีกแล้วทำให้เรายิ่งหวยหามันไอ้ชาลอตนั่งแผลลงเอาคางแนบกับพื้นและดูหงอยๆไงไม่รู้ผมเอามือลูบหัวมันเบาๆไปเรื่อยแกคิดถึงพ่ออีกคนของแกใช่ไหมฉันก็คิดถึงเหมือนกันคิดถึงมันมากๆเลยกลับมาแล้วเหรอลุงหิวหรือยังเสียงแม่ของผมถามขึ้นเมื่อก้าวขาเข้าบ้านบอกว่าอาหารมื้อเย็นเตรียมที่จะตั้งโต๊ะอีกสักพักผมสายหน้าเบาๆรู้สึกกระเพาะไม่รับอีกแล้วก่อนจะเดินขึ้นไปบนห้องนอนกะว่าจะอาบน้ำสักหน่อยแต่ตอนนี้เหมือนจะขี้เกียจไปหมดซะทุกอย่างได้แต่นอนแผ่ล้าอยู่บนเตียงจนเวลาผ่านไปสักพักหืมมีคนมาเหรออยู่ๆไอ้สี่ขาจากที่นอนนิ่งๆกลับวิ่งกระโดดโลดเต้นอย่างกับมันได้กลิ่นคุ้นเคยบางอย่างทำเอาผมแปลกใจมองลอดไปทางหน้าต่างรถหรูคุ้นตาอย่างดีที่จอดอยู่หน้าบ้านทำให้ตอนนี้ผมแทบหยุดหายใจตัวชาวาบขึ้นมาสองมือกำกันแน่นนั่นร่างสูงที่เห็นแวบเดียวก็มีอิทธิพลกับหัวใจของผมทันทีไอ้บีเจ้าหมาตัวเล็กตอนนี้เห่าเสียงดังพร้อมกระโดดไปตะกายประตูห้องนอนอยากจะมุ่งออกไปเต็มทีจนผมต้องดึงมันมารวบไว้ในอกก่อนจะบอกให้มันเงียบๆหยิบเอาอาหารหมากัดเล่นให้มันไปก่อนแต่สายตาของมันก็ยังคงมองไปทางประตูห้องทำเอาผมหดหู่ยังไงชอบกลผมเปิดประตูแง้มเบาๆให้พอได้ยินเสียงสนทนาข้างล่างเสียงแหบแห้งพับแผ่วที่คุ้นเคยพูดขึ้นมันเหมือนทำให้หัวใจผมมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งนานแค่ไหนแล้วที่ไม่ได้ยินจนผมต้องเอามือกอดตัวเองเอาไว้ไม่ให้รีบวิ่งลงไปหาคนที่คิดถึงอยู่ทุกวันผมมาหาวินก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับ EP ที่25หลังจากที่เราเจ็บจนจุกไปกันหลาย EP เลยทีเดียว EP นี้ก็เริ่มรู้สึกว่าไลเตอร์จะใจดีไม่อยากให้พวกเราตับแตกกันไปมากกว่านี้ ก็เลยมีเรื่องราวที่หวนนึกถึงความหลังวันๆเก่าๆที่เขาทั้งคู่ได้มีความสุขด้วยกันคือดูยังไงบีก็รักวินมากนั่นแหละวินก็รักบีแหละแต่สุดท้ายน้องวินจะยอมอภัยให้ไหมเราก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปนะครับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนหากใครอยากรู้เรื่องราวก่อนก็สามารถไปอ่าน
ได้ที่ลิงก์นิยายใต้คลิปด้านล่างนี้เลยนะครับและหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้หมูกระต่ายด้วยนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายผมสะดุ้งตื่นอะไรวะผมสะดุ้งไม่มีตื่นด้วยอีกอย่างอ่ะผมสะดุ้งลืมตาเพราะอะไรวะเนี่ย